เหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละขอดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่เส้นชัยตึ้งตึ้งตึ้งแน่นน้องแน่นน้องน้องแน่นแน่นอันนั้นไม่ใช่ใช่ก็ต้องผมนะน้องน้องรีวิวกลับมาอีกแล้ววันนี้เรื่อง13เกมสยองน้อยวงปูไม่หุบเล่นดีมากอ๋อเอานี่กูดูวิดเรื่องมาที่ว่าขับรถแล้วก็มีเชือกมัดอ่าแล้วก็ให้แดกไซวินมอไซวินแดกขี้แดกขี้ใช่แดกขี้แดกขี้แดกไตวัวไม่ใช่แล้วเรื่องนี้มีฮอลลีวูดซื้อลิขสิทธิ์ไปทำอะไรสักอย่างนั่นนี่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมถือว่าถือเป็นความสำเร็จของคนไทยหนึ่งเรื่องมาให้คะแนนกันเลยดีกว่าโอเคเรื่องนี้เอาไปเลยครับผม13คะแนนไอ้สัตว์จบแล้วแป๊บเดียวเองคนละเรื่องเลยนี่ไปดูเรื่องอะไรสตีนเอาสตีนเอาหนังของไมเคิลเบย์ฮะอะไรนะไมเคิลเบย์มาคุงเบิ้งมีเพื่อนเป็นเกาหลีอ่ะมีเพื่อนเป็นคนจีนเยอะมาคุงเบิ้งไมเคิลเบย์อ๋อนี่ไมเคิลเบย์ไมเคิลเบย์ไมเคิลเบย์เบ้เรื่องของมึงเลยเออไอ้ท่านเบ้เอ่ะก่อนจะไปรู้เรื่องอะไรอย่างอื่นฟังเรื่องสั้นก่อนไปเป็นไงสนุกไหมเรื่องสั้นเราไม่รู้ยังไม่ทันได้ฟังเลยความรู้สึกก่อนเออความรู้สึกความรู้สึกเอาใครดีนี่มึงเพิ่งดูมันเออมึงดูมาเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเพิ่งออกมาจากโรงมีน้ำว่าวติดเสื้อมาด้วยไม่ใช่ใครทำอะไรกูดูสองเรื่องควบมาแล้วถามว่าข้างในดูอะไรกันไม่หนังโป๊หนังโป๊แล้วก็เขาเป็นนัวเลยดูมากเลยหนังโป๊แบบโรงใหญ่ๆเขาไปว่าวเดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วเขาไปว่าวในโรงนะมันเรื่องความสุขของคนดูหนังโป๊อย่างนึงคือการกดสคริปต์นะมันสคริปต์ไม่ได้ดิพี่กดเลื่อนไม่เคยดูไม่เคยดูแบบตามเวลาเดี๋ยวเจอจีนเอาไปแล้วไปแล้วความรู้สึกก็เป็นหนังที่มันเปรียบเทียบกับเนื้อนี่คือโกเบะมันแซ่บมันแซ่บอร่อยสัตว์อร่อยมาเอาอร่อยอย่างเดียวส่วนตัวแล้วรู้สึกแบบมันเป็นหนังแอคชั่นที่เออไม่น่าเบื่อไม่ง่วงประมาณนั้นยาวด้วยนะยาว2ชั่วโมงครึ่งอ่ะจริงๆยาวอ่ะหนังมัน2ชั่วโมงครึ่งก็จริงแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าเรื่องที่เขามาเล่าเนี่ยเขาเล่าแม่งกระชับมามากแล้วนะกระชับเยอะแล้วเนี่ยถามพี่ท็อปเลยพี่ท็อปรู้สึกไงหรือความรู้สึกพี่คือเป็นหนังที่2ชั่วโมงก็จริงแต่แม่งเล่าเรื่องโคตรไวเลยสนุกด้วยแสดงว่าชอบอ่ะดิสนุกคือถ้าในส่วนตัวพี่อ่ะเรื่องเนี้ยชอบในความมันถือว่าเป็นสไตล์พี่ท็อปไหมพี่มองว่าถ้าสไตล์พี่อาจจะต้องมีความดิบความเขื่อนนะที่มันดูแบบกว่านี้แต่ว่ากว่านี้ผมรู้สึกว่าอาจจะเวอร์ไปก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเบสออนทูสตอรี่ถูกไหมซึ่งในความดิบในเรื่องมันมีพอสมควรอยู่ในฐานะที่โอเคไม่เวอร์ไปแต่ถ้าโดยรวมชอบสนุกมันมาก2ชั่วโมงครึ่งนี่แบบแม่งวัดเดียวเลยวัดเดียวหมดเลยเนี่ยเนี่ยคนในทีมเราเอามาฝากใช่อร่อยสัตว์อร่อยมากเป็นข้าวหลามค็อกเทลหนองมนต์เฮ้ยนี่ไงใครได้ดูเดี๋ยวสิบว่าข้าวหลามช็อตเนี่ยใช่ข้าวหลามช็อตอร่อยสัตว์อ่ะเป็นแก้วอร่อยมากขอบคุณทีมงานมากที่อาร์มขอบคุณอาร์มมากครับที่ให้เราทั้งรถไกลมาลองไปเดากันเองตอนที่เทปนี้ออกฟิตเว็บออกแล้วมันจะมีตอนหมุนน่ะลองเดาดูว่าใครมีอยู่นั่นน่ะนั่นแหละมีเห็นหมดแล้วแหละเป็นหนังเบสออนทูสตอรี่ที่พี่มองว่าเฮ้ยโคตรมันน่ะถ้าเปรียบเทียบกับหนังเบสออนทูสตอรี่ที่มันมีอยู่อะแนวนี้นะจริงๆแล้วส่วนใหญ่มักจะเอ่ยๆเพราะว่าเล่าให้เหมือนจริงไงใช่แต่เรื่องนี้มันด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวสตอรี่เขาดีแล้วมั้งพี่มองว่าน่าจะได้ความเป็นไมเคิลเบย์มาผสมช่วยให้มันแบบปึงปังมากขึ้นฟุ้งฟิ้งมุงงิงคุ้งกิ้งอ่ะอันนี้ความรู้สึกผมคือบอกตามตรงว่าไมเคิลเบย์นี่เป็นอะไรที่ผมไม่ตื่นเต้นก็มันไมเคิลเบย์อ่ะมันจะมีอะไรวะใช่ไหมไมเคิลเบย์เขาจะเน้นขายเน้นบิวเยอะๆใช่ใช่แต่เรื่องนี้เอาจริงๆเขาลดความเป็นไมเคิลเบย์เขาเยอะวันเขาฟังแฟนแล้วเขารู้สึกว่าเออมันต้องปรับตรงนี้นะครับอ๋อเขาเรียกว่ามันลดความเทเลนต์ลงนี่มันดูจริงจังมากขึ้นดูขึงขึ้นใช่มันดูเป็นหนังมากขึ้นเออเรื่องนี้ผมว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดในรอบหลายปีของเขาเลยแหละซึ่งโอเคล่ะเรื่องนี้ชอบเออโอเคแค่แหละอ่ะแค่นี้เหรอใช่เข้าสปอยเลยดีกว่าสปอยเลยใช่โอเคพร้อมกัน5 4 3 2 1เริ่มจากตัวพระเอกเราของเราแจ็คเป็น CIA แล้วก็เขากลับมารับหน้าที่ในอะไรนะในเบงกาซีประเทศลิเบียเออนั่นแหละแล้วก็มารับหน้าที่กับเหมือนเพื่อนเก่าเพราะชื่อโรมโรนเป็นเหมือนหัวหน้าทีมอะไรเงี้ยเป็นหน่วยลับอ่ะ
มันเป็นเหมือนอะไรนะ GPS ใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอดีตหมดเลยเว้ยมันเป็นเหมือนกลุ่มทหารรับจ้างใช่ตรงนั้นเป็นพวกเมอร์เซนารี่อ่ะตรงนั้นแหละแล้วก็กลับมารับหน้าที่ดูแลที่อะไรวะเหมือนคล้ายๆฐานลับของสหรัฐในการนะที่อยู่ในลิเบียมันเป็นฐานลับอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวพระเอกมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่บ้านครอบครัวใช่พ่อลูกอ่อนพ่อลูกอ่อนใช่อันนี้คือจุดนี้มันน่าจะเป็นเรื่องจริงที่เขาเรียกว่าทำให้เรารู้สึกเข้าถึงได้ใช่แต่ลมมันจะของผมมันรู้สึกแบบโคตรธรรมดามากมันเป็นอะไรที่เราน่าจะพอเห็นได้ในหนังที่เกี่ยวกับทหารว่ามันต้องแบบจากบ้านมาลูกอยู่บ้านเมียมันเป็นต้องมันเป็นเรื่องคู่กันมันพี่มองว่ามันเป็นคอนฟลิกต์ที่ค่อนข้างจะตายตัวใช่ค่อนข้างจะตายตัวคอนฟลิกต์ของทหารนะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะอันนี้เป็นแค่อะไรที่ผมจี้ให้เห็นชัดๆแค่นั้นเองแล้วก็นั่นแหละเรื่องราวก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงโอ้พอสมควรเหมือนกันมาที่บาเซงไคอะไรชื่ออะไรนะเบงกาซีทำไมกูต้องบาเซงไควะเบงกาซีเนี่ยแล้วก็เป็นชื่อเล้าหรือชื่อเมียไม่ใช่อารมณ์มันจะเหมือนกับมันพยายามปูว่าไอ้ที่นี่มันต้องมีจุดนู่นมันต้องไประวังจุดนี้มันมีกลุ่มอะไร17กุมภาอะไรเงี้ยเออเป็นพวกคนลิเบียที่แบบว่าเห็นด้วยกับเราคือพี่เป็นคนที่ชอบดูหนังทหารนะแล้วจะรู้สึกว่าไอ้สับพวกเนี้ยมันดูมันเท่อะเท่ใช่ไหมกูเจ็ดกุมภาเว้ยถึงแม่จริงหรือหลอกไอ้เหี้ยมึงพร้อมที่จะตลบหลังฆ่าฟันกูได้ตลอดเวลาไอ้พวกคือเจ็ดกุมภาเนี่ยช่วยก็ช่วยกูจริงนะแต่ถึงเวลาไม่ใช่กูช่วยกูต้องอันนี้ไงกระทิงแดงต้องกระทิงแดงกูอยากเห็นคนนึงมากเลยไปฝั่งนู้นบอกกูลิปโพเว้ยไอ้เหี้ยมากินปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันคาราบาวแดงนี่เอ้ยเออคาราบาวแดง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 เออนั่นแหละยิวเว้ยแล้วถ้า M100 ทำไงไม่รู้ว่ะไม่รู้ข้ามไปเถอะเดี๋ยวบางทีมันไม่อยากย้อนต้องขยี้นะขยี้จริงว่าขยี้เกินไอ้เหี้ยนั่นแหละเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวกับการช่วยเหลือท่านทูตเขาบอกว่าคือทูตเนี่ยมันเป้าหมายคือมันต้องมาแบบลับๆทูตอ่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรเงี้ยทำไปทำมาแม่งรู้กันเออทำไปทำมาแม่งออกข่าวแม่งนักข่าวจากลิเบียไอ้ภายในบาเซงไคอ่ะนักข่าวของเบงกาซีเบงกาซีติดกูแล้วตามนักข่าวของในเขตเบงกาซีอ่ะกลายเป็นมาตามถ่ายรู้หมดอ่ะรู้กันทั้งประเทศออกทีวีทั่วเบงกาซีก็ผู้ว่าคุณแจ้งใช่แล้วก็มึงคิดว่าไงเรื่องชอบไหมอย่างที่บอกว่ามัน based on true story มันก็ยังหนีความจริงไม่ได้บางอย่างแต่ว่าเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยในขณะปี2012เราทำอะไรอยู่วะวินาทีที่ดูนะจริงๆไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องเนี้ยว่ามันเคยเกิดขึ้นใช่ใช่เออมันมีเขาใส่แมสเสจเรื่องวัวเทไม่ใช่วัวเทคือบินชนวัวเทอ่ะมันเป็นช่วงปีเดียวกันมันเป็นวันเดียวกันเลยเดียวเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันเดียวกันเลยเขาบอกว่าที่มันเกี่ยวกันตรงที่ว่าในวันนั้นอ่ะมันเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรล้ำลึกเหรอประมาณนั้นประมาณน่ะล้ำลึกเหตุการณ์11กันยาใช่แล้วในความรู้สึกคือ2012กูทำอะไรอยู่วะแล้วแบบโอ้นี่เขาลบกันขนาดนั้นเขายิงเขาฆ่าตายหาชิบหายแล้วใช่ไม่แบบจริงๆคือมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเราที่ชอบอย่างนึงคือมันเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับคนธรรมดามันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยขายไอ้ลูกอีโบอ่ะลูกไอ้ปืนระเบิดอ่ะเหมือนขายกล้วยทอดอ่ะพี่เนี่ยเอาไม่ลบแล้วกันไม่โบถูกระเบิดมาหน้าได้ไงเป็นตลาดเหมือนอารมณ์ตลาดนัดบ้านเราอ่ะบ้านเราเรียกตลาดโค้งๆนะตลาดโค้งที่นี่เขาเรียกแบกอดินนั่นแหละส่วนตัวบ่อยนิดผมจะชอบอย่างนึงคือมันจะมีช่วงท้ายๆเรื่องที่เขาลบกันยิงกันชิบหายหมดเลยมันต้องคุ้มการฐานทัพเนี่ยนี่แม่ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะที่เดียวนี่แหละแล้วมันก็จะมีช่วงทั้งคืนเลย13ชั่วโมงคือ13ชั่วโมงไงมันจะเล่นกับกิมมิกนี่ไงเออคือทั้งคืนเนี่ยมันจะมีช่วงพักที่แบบว่าพักลบเขาเรียกช่วงดาวไทม์ที่แบบว่ามันนั่งคุยกันนั่งแบบว่าเออปรึกษานี่ผมชอบตรงนี้ผมรู้สึกว่าเขาทำดีนะเขาทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเหนื่อยนะเนี่ยกูเหนื่อยแทนมึงอ่ะอะไรแบบนี้มันมีจุดพักเออแล้วมันมีจุดที่แบบเข้ามาถามกันหน่อยมาเขาเรียกว่ามาดูแลเห็นใจกันหน่อยมาแคร์กันหน่อยมาแคร์กันหน่อยมันเลยรู้สึกว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยอีกจุดนึงที่ผมชอบคือเรื่องนี้เขาพยายามหนีเรื่องความเป็นการเมืองไปเยอะพอสมควรเราจะมองเห็นว่าเขาไม่ได้เล่าการเมืองเราจะไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยมันประธานมันพอดีออกมาเออเราจะไปช่วยฝั่งนู้นเราจะไปช่วยฝั่งนี้ไม่ทั้งที่มันคือการเมืองมันเป็นการเมืองนะเราจะไปสังเกตด้วยกลุ่มในพวกลิเบียที่เขาไม่พอใจอะไรที่เขามาโจมตีที่อยู่ของสหรัฐอเมริกาเข้ามาเราไม่รู้เหตุผล
เออใช่ใช่ใช่เรารู้แค่ว่าเขามายิงหนังเรื่องนี้มันพยายามอย่างที่ยิมพูดหนังเรื่องนี้เขาพยายามทำให้เป็นหนังสงครามแบบกินง่ายเลยใช่ด้วยความที่อาจจะเป็นแบบว่าเขาให้ความเคารพกับทูนสตอรี่เขาด้วยมั้งเรื่องไหมหนังของอเมริกันเนี่ยมันจะมีหลายๆเรื่องใช่ไหมที่แบบว่าเล่าเรื่องของอเมริกันแต่เอาเรื่องของอีกประเทศนึงมารองรับให้ตัวเองดูดีขึ้นอ่ะมันมีหลายๆเรื่องถูกไหมที่มันเกิดข้อพิพาทอย่างเงี้ยเข้าใจนี่ไม่มีถามเลยว่าเรื่องนี้เลยเขาเลยรู้สึกว่าเขาพยายามแบบให้เกียรติป่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นดูจบมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเขาให้เกียรติมากใช่เพราะให้เกียรติเจ้าของเรื่องใช่พอดูจบเนี่ยพี่พูดตรงๆนะดูจบเนี่ยพี่ไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยเกียรติชังลิเบียขนาดนั้นอ่ะเออใช่เราดูจบเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าลิเบียเลวไม่เลวอ่ะเรารู้สึกแค่ว่าทหารพวกนี้แม่งน่าสงสารนะใช่ใช่อะไรเงี้ยเออใช่เรารู้สึกแค่นั้นแต่ว่าในมุมมองของการเมืองอ่ะมันก็แอบมีในความรู้สึกส่วนตัวมันก็มีอยู่มันเรื่องการขอนู่นขอช่วยขอนี่อ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยพี่ชอบช็อตนึงคือช็อตที่ตัวผู้หญิงอ่ะมันจะเป็น CIA ที่ต้องไปปลอมตัวคุยนู่นคุยนี่ตัวผู้หญิงตัวนึงอ่ะที่มันต้องไปขอคุยโทรศัพท์อ่ะไอ้ช่วงระหว่างที่คุยโทรศัพท์มันจะมีช็อตนึงที่บอกว่าคุณใช้สิทธิ์อะไรมาขอเครื่องบินใช่ๆจะมีอยู่ช็อตนึงแล้วบอกว่าใช้สิทธิ์อะไรเหรอแล้วก็สะอึ้งนิดนึงแล้วก็เงียบคือถ้าพวกคุณไม่ส่งเครื่องบินมาจะมีอเมริกันตายหมดที่นี่รวมถึงฉันด้วยเลยคนที่คุยโทรศัพท์ชอบคือว่าไงเนี่ยคือชอบโชว์โมเมนต์เนี่ยมันรู้สึกแบบเอ้ยมันคือเขาเล่นไม่ได้เยอะเลยแต่มันในช่วงเวลาที่เขาเล่นน่ะน้ำแสงคนนั้นน่ะคือมันมีน้ำตาคอนิดๆแล้วเรารู้สึกเลยว่าคุณรู้สึกยังไงอยู่อ่ะตรงเนี้ยแมสเซจช่วงๆเนี้ยโอ้โหเป็นคอมพิวต์มากเป็นสวยมากแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแมสเซจแบบเนี้ยหรือว่าไดอะล็อกเนี้ยมีอยู่ท่อนหนึ่งนะที่ชอบรู้สึกชอบมากๆเลยก็คือมันจะมีฉากหลังจากเสร็จทุกอย่างแล้วกำลังรอขึ้นเครื่องกำลังจะกลับมันจะมีฉากเพื่อนคุยกันอยู่ว่าเอ้ยนี่ถ้าไม่ใช่เราหกคนนะเราคงแบบที่กำลังเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับพอเสร็จสงครามแล้วถ้ากูไม่ได้ลบกับมึงกูคงไม่รอดอะไรอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราโดนขีดให้มาเจอด้วยกันในสนามรบอะไรเงี้ยพูดไปพูดมาแล้วก็พูดเขาว่าเดี๋ยวไอ้หัวหน้าเนี่ยมันก็ต้องได้เหรียญคนนู้นคนนี้ก็ได้เหรียญแล้วเรา6คนล่ะจะได้อะไรแล้วพระเอกสวนมาเลยได้กลับบ้านคือเป็นไดอะล็อกที่แบบคำว่ากลับบ้านฟังดูมีความหมายมากๆอันนี้พอจะวิจารณ์มันออกมันชอบที่บ้านชอบอะไรที่เกี่ยวกับที่บ้านเอออารมณ์มันจะชอบอินแต่อันนี้มีส่วนตัวนะแต่พี่จะรู้สึกว่ามันเป็นแมสเสจที่หนังสงครามมันมีอยู่แล้วใช่มันจะมีมันจะเป็นอะไรที่ธรรมดามันจะแบบว่าถ้าดูหนังแนวนี้เยอะเออมันจะเป็นอะไรที่มีสุดท้ายจบปั๊บคุณได้เงินกลับบ้านแต่ว่าส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ดีนะที่เขามีไว้ใช่ใช่คือมันเป็นส่วนที่ทำให้เราแคร์ไงใช่เราแคร์ตัวละครพวกเนี้ยพี่มองว่ามันฉลาดนำเสนออย่างนึงคือเขาเอาความคิดเชบางอย่างนำเสนอเพื่อส่งผลให้เข้าใจในภาวะของตัวละครหรือภาวะของอาชีพของคนนั้นเยอะขึ้นทหารน่ะพอพูดถึงคอนฟลิกต์ของทหารที่เราพูดเมื่อกี้มันก็จะมีความคิดเชคือเฮ้ยมาเพราะครอบครัวเว้ยที่บ้านลำบากห่างไกลบ้านอยากกลับบ้านมันคือความคิดเชนะแต่ความคิดเชเนี่ยถ้าเอามาบอกดีมันทำให้คนเข้าใจความเป็นทหารสภาวะได้แล้วสังเกตดูเขาไม่ได้ขยี้ด้วยใช่ใช่คือเขาไม่ได้ย้ำมากอ่ะไม่ได้พูดไปเยี่ยมอยู่ช่วงนึงแบบตัดกลับไปที่บ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นงั้นคือพี่มองว่าเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันเลยส่งผลให้เฮ้ยจบกำลังดีเลยสวยมันคือทหารน่ะจบอย่างเงี้ยมันทหารแหละถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องตอนหลังๆเนี่ยมันจะเป็นแอคชั่นซะส่วนใหญ่ซึ่งช่วงแรกสำหรับผมรู้สึกเอื่อยผมจะรู้สึกว่ามึงจะเดินไปเดินมาแล้วก็หาที่อะไรอย่างงั้นอ่ะผมจะรู้สึกเอื่อยนิดนึงแต่ว่าพอมาช่วงนี้แม่งเริ่มยิงกันนี่โอ้โหเหี้ยตั้งแต่แล้วดาวทามันก็แป๊บเดียวอ่ะ1-2 นาทีอะไรเงี้ยแต่หลักๆแม่งหลักยิงกันอย่างเดียวยิงแล้วแม่งยิงเละด้วยมันจะเป็นอย่างงั้นยิงคิดยังไงบ้างตั้งแต่ที่มันเริ่มนับถอยหลัง13ชั่วโมง13ชั่วโมงช่วงนั้นนั่งไม่ติดรู้สึกว่าแม่งเหี้ยเราช่วงแรกผมอาจจะนั่งเฉยๆผมอาจจะแบบไปอินกับมันจะใส่พวกคอมเมดี้เข้าไปผสมกันแรกๆมันจะมีพวกตลกมันขายคาแรคเตอร์แต่ละคนคาแรคเตอร์ของใน5ตัว6ตัวเนี่ยมันก็พอกินได้อยู่แต่พี่มองว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จนะในเรื่องการขายคาแรคเตอร์สุดท้ายที่ไม่โฟกัสแหละพี่โฟกัสที่ตัวสงครามอย่างเดียวตัวโฟกัสตอนนั้นมากกว่าสุดท้ายแล้วจำออกมาเกือบจำหน้าไม่ได้เหมือนกันนะเขาเฟิร์มจำไม่หมดยากไงยากค่อนข้างจำยากด้วยอาจจะด้วยความที่เขาเรียกว่าพอมันปลอมตัวไงมันต้องไปกลืนกับคนพื้นที่อ่ะมันเลยต้องไว้เขาไว้เขาเหมือนแขกเหมือนอะไรไหมพอพูดเรื่องนี้มาพูดเรื่องคาแรคเตอร์ก่อนชอบเอาถามก่อนชอบคนไหนมากที่สุดเอาเจมส์ก่อนก็ได้
ถ้าส่วนตัวชอบ2คนเอาคนเดียวใช่ไหมคนเดียวเลยให้เลือกคนเดียวเลยชอบโลนที่อะไรวะที่หัวหน้าไม่ใช่โลกไม่ใช่โลกไม่ใช่โลกแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มเริ่มเริ่มว่าแบบเป็นประเภทเดียวกับที่เขาบินและติดกล้องอันนั้นโดรนที่ชอบที่ชอบมีบ้างไหมมีนะคนละมุกนะมีไหมกำลังจะคุยอยู่ก็คือที่ชอบโลนเนี่ยเป็นเพราะว่าสภาวะของเขาอะมันดูแล้วมันเท่มีความผู้นำสูงตัดการตัดสินใจแม่งเฉียบขาดถึงแบบหลายๆเรื่องอ่ะในเรื่องถึงมีซีนเด็ดไหมของโรนซีนเด็ดเหรอที่คิดว่าเออชอบแม่งซีนนี้มันเท่สัตว์ในเนี้ยของโรนถ้าชอบก็คือมันเป็นคำพูดมากกว่าประมาณว่าคืนเนี้ยเดี๋ยวจัดหนักกันเลยแบบปลดปล่อยอ่ะทำอะไรวะปลดปล่อยคือเย็ดคือในสถานการณ์ตรงนั้นอ่ะคือไม่เห็นฉากที่มันไปซ่องลิเบียไม่ใช่ไม่มีอ่ะจัดหนักในที่นี่หมายถึงว่าตอนนั้นมันเข้ามาอยู่ที่ฐานแล้วกำลังเตรียมอุปกรณ์อาวุธนู่นนี่นั่นบอกว่าคืนนี้มันจะแบบปลดปล่อยหมายถึงว่าปลดปล่อยอารมณ์ที่มันเก็บกดน่ะมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ได้เอาเมียมาปีแล้วใช่ก็เลยถือลูกกระสุนเต็มคอเลยไอ้เหี้ยชอบมากคือตอนโรนเปิดม่านแล้วบอกว่าก่อนจะคิดอะไรกับเพื่อนน่ะก็คิดก่อนหน้านี้อ๋อนั่นไม่ใช่โรนไม่ใช่โรนนั่นอีกคนนึงเนี่ยอะไรวะนั่นอะไรวะช่างมันเถอะมันชอบอ่ะชอบใครบ้างถ้าในส่วนตัวละครโรนนะที่ชอบมากที่สุดคือตอนที่ว่าคุณอยู่เฉยๆรอรับคำสั่งแล้วกันแล้วมันปึ้งเหมือนกระแทกความรู้สึกใส่อ่ะเหมือนว่าหลังจากเนี้ยไม่ใช่เกมของคุณแล้วมันเป็นเกมของผมอ่ะมันบอกว่าโลกของผมเออโลกของผมอ่ะหลังจากนี้มันโลกผมแล้วคุณรอรับคำสั่งแล้วกันเจอแล้วแบบอันนี้โคตรเท่เลยเออเนี่ยเป็นที่ชอบนึกไม่ออกเมื่อกี้แล้วมันก็เดินขึ้นไปแล้วมันจะมีผู้หญิงตัวนึงแม่งก็รำคาญว่ะกูเห็นมึงจะพากูไปไหนเนี่ยพอเขาจะช่วยมึงก็ดูบ่นตลอดเนี่ยมึงคุยได้เนี่ยกำลังจะเข้าเรื่องพอเขามาช่วยมึงก็บ่นตลอดเป็นคนเดียวกับที่โทรเรียกเครื่องบินเออนั่นแหละเออมันก็จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยแม่งคนสตีนยกเว้นมีตัวนึงล่ามกูชอบล่ามมากเลยเอาที่ได้ปืนทุ่งได้ปืนมายันมันสายมั่วแล้วล่ามนี่คือคอมเมดี้นะมันเป็นคนในเบงกาซีอ่ะใช่ในพื้นที่ใช่เป็นล่ามอ่ะเห็นไหมเพิ่งได้ปืนไงเหี้ยพอจะเช็ดตาทีนึงเอาปืนชี้ถือตามึงจะขึ้นหน้าทุกคนไอ้เหี้ยนั่นด่าตลอดมึงเลิกกับปืนชี้หน้าปืนชี้หน้ากูตลอดย้ำหลายรอบมากแล้วจะพูดว่าไอ้ตัวไอ้เหี้ยเนี่ยกูชอบไอ้ขาสั้นขาสั้นอ่ะล็อกขาสั้นเห็นไหมเออที่กูบอกว่ากูชอบสองตัวไอ้นี่อีกตัวนึงเดี๋ยวพูดถึงเรื่องพูดล่ามฉากที่พี่ชอบมากที่สุดของล่ามคือตอนจบเรื่องพี่รู้สึกมันเคยเป็นคุยคว้างว่ะไอ้คนนี้จริงนะใช่ใช่คือมึงคุยคว้างเลยใช่ใจมึงคืออเมริกันใจมึงคืออเมริกันพอหลังจากนี้ไม่ก็เหลือแล้วนะขออยู่ที่นี่ผมขอกลับบ้านผมสบักสบอมเลยเดินกลับบ้านอะไรนึกสภาพว่าไอ้เหี้ยเนี่ยผ่านแล้วมาทั้งคืนใช่คิดแม่แล้วกลับบ้านอ่ะแล้วที่บอกว่าชอบไอ้ล็อกขาสั้นคือล็อกขาสั้นคือชอบมันเท่ดีไอ้เหี้ยควรตีด้วยมันควรตีด้วยแล้วเก่งพอสมควรอ่ะดูแล้วไม่ไอ้เช่นนี้แม่งโชว์เก่งกับพวกตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ตายคือความรู้สึกกลัวเรื่องแบบนี้มันน่าต้องมีคนตายเออถูกไหมแล้วเราอาจจะคิดได้ว่าไอ้เช่นนี้แม่งจะตายอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่ทำอย่างเงี้ยใช่คาราบาวแดงกว่าคาราบาวแดงกว่าขอบคุณมากคาราบาวแดงเหมือนกันเนี่ยตายเยอะเราแต่ขอบคุณพระเจ้าคาราบาวแดงเหมือนกันตอนเนี้ยพูดถึงตอนจบเนี่ยชอบนะพูดเลยว่าพี่ไม่รู้เลยนะมันทั้งคืนอ่ะทั้งคืนอ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าหนังอ่ะมันบิ้วเราหนักมากจนเรารู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะเราเหนื่อยกับการดูแหละเพราะมันหนักอ่ะอันนี้อาจจะเป็นความจงใจอีกอย่างนึงของคนทำแล้วพอมาถึงจุดเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอไอ้เชี่ยมันน่าจะจบแบบตายหมู่เปล่าวะเหมือนอเมริกาโดนเป็นมีความรู้สึกเหมือนยัดแม่มึงน่าจะตายเหมือนเบงกาซีแบบไอ้ฝั่งเบงกาซีถล่มอเมริกาตายยับอะไรเงี้ยแล้วจบตัวหนังสือมันมีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นได้สูงอ่ะเพราะอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้เรื่องจริงด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดีนะผมว่าไม่รู้เรื่องจริงมาไม่รู้เรื่องจริงที่ดีนะใช่สนุกไงลุ้นกว่าเออแต่ถ้าเป็นคนที่รู้มาแล้วอาจจะจะเป็นอีกอารมณ์นึงรู้ว่าใครรอดใครจะได้ขวดอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างนั้นสปอยนะบอกก่อนสปอยนะสปอยนะบอกก่อนนะสปอยนะสปอยนานแล้วแต่ก็อยากชี้หน้าบอกไงสปอยนะไม่บ่นนะสปอยนะพูดถึงคนที่ชอบนะพี่อย่างที่พี่บอกพี่รู้สึกว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นในระดับที่มันเท่ากันไม่มีใครเด่นไปกว่ากันนะใช่พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครที่ทำให้พี่รู้สึกแบบเฮ้ยมันคือบรรยากาศความกดดันมันคือคอนฟลิกต์หลักมันคือตัวที่ทำให้เรื่องเนี้ยมันได้ในระดับนึงคือคนเบงกาซีมันจะมีหลายๆคนที่แบบว่าเรารู้สึกว่า
เฮ้ยไอ้เชี่ยนี่ไปพูดทั้งโลกอ่ะมันจะมีแขกโปกผ้ามันจะมีขาวชุดขาวมันจะมีคนเบงกาซีที่พี่ชอบบอกว่าคนเบงกาซีคือพวกทหารยุโรปทั้งหลายอ่ะในของเบงกาซีมันจะแบบเห็นเลยว่ามึงไม่ใช่ทหารน่ะใช่ไม่รู้ใครกี่คนจะโฟกัสแบกมาก็คือแบกแบบก่อนวิ่งอย่างเงี้ยปุ้งแล้วแบบไม่หงายหลังอะไรเงี้ยจะบอกอยู่ว่าไอ้เด็กขี้ก้างบ้างบ้างอะไรเงี้ยพี่บอกว่าพวกเนี้ยมันเป็นตัวละครที่พี่ค่อนข้างจะชอบในพวกตัวละครอารมณ์เหมือนถ้าแม็กไอ้เหี้ยนี่จะชอบตัวริ้วล้อเหมือนกันเยอะคือบรรยากาศเหี้ยชอบที่เหี้ยนี่ชอบมันตัวชอบบรรยากาศนะลองถ้าสมมติเหลือแค่6คนน่ะไม่มีพวกเนี้ยขอเสริมเรื่องบรรยากาศอีกนิดนึงมันทำให้เรารู้สึกจริงได้อีกอย่างในความคิดนะตรงที่ว่าเวลามันจะยิงใครพวกเดียวมั้ยเนี่ยมันต้องถามก่อนตลอดอ่ะเออมันนี่เลยเนี่ยเหมือนเยอะเยอะใช่เหมือนเทพพูเอสเลยไม่มีปืนห้ามยิงแม่มึงผิดทันทีเข้าคุกได้ไอ้เหี้ยต้องชักปืนมาก่อนเห็นปืนแล้วถึงจะยิงได้เออเนี่ยเป็นสภาวะอีกอย่างนึงที่แบบว่าอยู่ในหลังคาพูดเลยว่ากูตะโกนในใจตัวเองบ่อยมากอ่ะมึงยิงไปเหอะเหี้ยมึงจะตายห่าไปแล้วใช่ไหมใช่เวฟที่1เวฟที่2เวฟที่3แม้แต่เช้าแล้วอ่ะมันยังพูดกันอยู่เลยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงไม่เห็นปืนอย่าเพิ่งยิงเห็นฝูงแกะกำลังเย็ดกันหรือเปล่านั่งดูแกะกำลังเย็ดกันหรือเปล่าเพราะว่า17กุมภาพันธ์มันสับสนไงเพราะ17กุมภาพันธ์นี่พวกเดียวกันอะไรยี่สับสนอยู่กลัวไปยิงพวกเดียวกันอะไรเงี้ยมันเลยเกิดความมึงใช่ป่ะเนี่ย17กุมภาพันธ์เนี่ยกุมภาพันธ์นี่อะไรงั้นมันก็มีโดนยิงเหมือนกันนี่ที่มันเหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่ารู้สึกว่าอันนั้นมันน่าจะเป็นแบบพวกหลอกคอมมูนิเคชั่นผิดใช่ไหมมันหลอกพี่มองว่าไอ้พวกกลุ่ม11กุมภาพันธ์เนี่ยมันเพิ่มคอนฟ lict ให้เลือกพอสมควรมันจะมีหลายๆครั้งที่ฝั่งไอ้6คนนะพูดว่า17กุมภาไปตายหาซะไอ้เหี้ยมึงพิงลิ้นได้ตลอดเวลาพี่ก็เลยบอกว่าไม่แน่ปีอาจจะมีแบบ17กุมภาพวกตายบ้างแหละอะไรเงี้ยเพราะในสงครามมันนัวแล้วมันมีหลายฝั่งหลายฝ่ายแล้วก็ไอ้14กุมภา17กุมภาเนี่ย7กุมภา14กุมภาวาเลนไทน์17กุมภาน่ารักเลยแบ๊วเลย14กุมภาเดินถือดอกไม้มาให้แล้วก็แปะสติ๊กเกอร์รูปหัวใจกันทุ้ยนึกออกมั้ยไม่รู้อยู่ตรงไหนตัวละครอีกตัวนึงที่มีบทบาทน้อยมากแต่พี่ก็มันอยู่ถูกที่ถูกทางไม่ถึงกับช่องแต่อยู่ถูกที่ถูกทางคือไอ้ดำไอ้เสร็จไอ้ดำชื่ออะไรนึกจำไม่ได้มันจะเป็นเซฟเดฟอะไรสักอย่างเดฟมันเป็นเหมือนการ์ดของมันเป็นองค์ลักษณ์ของไอ้นั่นไอ้อะไรวะทูตทูตแล้วที่มันบอกว่าเฮ้ยอยู่ไปพักก็ได้นะอยู่กลับบ้านก็ได้อยู่ขึ้นเครื่องไปเลยบอกไม่คือทูตตายหรือมีความผิดที่มันพูดประมาณนั้นจำไม่เคยได้จำไม่ได้นะแล้วมันบอกว่าทูตตายยังไงก็ผิดแล้วไงแล้วบอกว่ายังไงทราบเหมือนกันว่ามันก็ต้องตายอยู่แล้วอะคือเนี่ยกูขอจัดเต็มใช่ยังไงมันก็มีความผิดที่ปล่อยให้ทูตตายองคลักษ์ไม่ได้อะนั่นคือนี่กูขอจัดเต็มมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูเออมันแต่มันจัดเต็มจริงนะเห็นคู่เห็นอยู่ยิ่งเหนื่อยชิบหายคือไอ้เหี้ยนี่นัวมาตั้งแต่ในสถานทูตแล้วไงยังไม่นัวมาตั้งแต่นู้นแล้วไงพูดถึงตอนบอมเลยไหมไอตอนบอมอ่ะพี่ยิงหลังคาคุณครบคุณครบอ่ะใช่พูดไปเลยคิดยังไงบ้างคือหนังมันทิ้งไว้ใช่ในระดับหนึ่งนะว่าแบบว่ามันจะมีทหารหนึ่งใน6คนที่รอดมา4คนนะพูดว่าปืนครบไม่มีทางยิงได้แม่นทางนี้ใช่ต้องมีการเตรียมการมาเป็นสัปดาห์ใช่แล้วพี่บอกว่ามันจะมีรถขับเข้ามาบ่อยๆแล้วมีแม่เสียงที่บอกว่าปืนขับเข้ามาล็อกพี่กลับป่ะใช่น่าจะมีส่วนอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นหนังมันแบบไม่ได้เล่าหมดมันจะมีเรื่องทิ้งให้เราคิดอยู่พี่บอกว่าอาจจะเป็นไม่ได้ตรงนี้เป็นจุดนึงที่เขาปล่อยไว้อย่างเงี้ยดีเออใช่ดีแล้วนะจริงๆที่มองว่าโอเคแล้วนี่ดีแล้วคือพี่ได้ยินเสียงทั้งโรงอ่ะตอนที่ไอ้ทหารที่รอดอ่ะที่มันออสปาซี่ออสออสเรียกเข้าเทคนิคเลยไหมเทคนิคเลยก็ได้คือพูดถึงตอนที่เขาฉลาดที่ใช้ซิลูเอทคือลุกขึ้นมาแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันดาวอะทุกอย่างมันพอดรู้สึกว่ามันแบบวิ้งอะมันเวิร์กว้างอะมันวิ้งอะบอกไม่ถูกแล้วไอ้แขนเนี่ยพูดตรงเลยพี่ดูไม่ออกว่ามัน CG หรือเป็นพาร์ติเคิลหรือเป็นอะไรเพราะมันเป็นซิลูเอทแต่ความรู้สึกผมเริ่มนี้ใช้พาร์ติเคิลเยอะความรู้สึกผมอะมันจะมีอยู่ฉากนึงที่เขายิงแบบยิงปืนกลอะแล้วมันเป็นพวกลิเบียนอนอยู่สามสี่คนยิงยิ่งมั่นตัวหลุดเป็นชิ้นเลยอ่ะเออสามชามเห็นไหมมันจะมีแบบขาหลุดแขนหลุดเลยมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งเละเลยหน้าที่กบดานของทูตเออใช่มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ลิเบียประมาณ 3-4 คนยืนอยู่ตรงรถแล้วเป็นคนลิเบียนี่แหละเป็นพวกลิเบียยืนอยู่บนรถไอ้พวกปืนปืนมาทับรถอ่ะแล้วมันจะมีอีกฝั่งนึงเป็นพวกลิเบียคือมันจะมีลิเบียที่กั้นทูตอ่ะโดนยิงแล้วจะเห็นเลยว่าตัวขาดที่เห็นน่ะมันจะมีฉากนึงมันจะมีช่วงช็อตนึงเลยแบบพูดแล้วคนแม่งแบบฉีกให้เห็นเลยโอ้โหนั่นแหละผมดูว่ามันเป็นน่าจะเป็นภาพซีเคิล
น่าจะเป็นแบบการระเบิดพาร์ติเคิลชิ้นเลยอ่ะแล้วคราวนี้พี่มาเจาะไอ้ตอนที่หลังจากที่ยิงปกมาแล้วใช่ลุกขึ้นมาคือพอช็อตนี้ขึ้นมาป๊อปวืดลุกขึ้นมาแขนห้อยดีเทลที่เขาไม่ทิ้งคือเลือดแม่งหยดเลือดเห็นป่ะมันจะมีเลือดหยดไอ้หยดเลือดตรงนั้นน่ะมันเป็นทริคที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยมันดูจริงมากขึ้นไอหยดเลือดเนี่ยลองเอาหยดเลือดนั้นออกมาดูดิมันจะเหมือนแบบปลอมทันทีมันมีหยดเลือดมันแบบขึ้นมาปั๊บแล้วมันโจ๊ก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 เลยอ่ะช่วงนี้มันก็จับจับมันก็จับจับอยู่นั่นกูผมมึงอย่าจับคิดมึงอย่าจับไม่ใช่มันจะมีทหารที่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องจับมึงลงไปมันจะมีคนที่มาช่วยอ่ะก็จับพี่จับพี่อยู่นั่นคือมันนึกออกสภาพแบบเพิ่งโดนระเบิดอ่ะอึนอ่ะแล้วแบบแขนกูเดินผมกำลังจะไหลให้เข้าพี่อ่ะจับแขนอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ซีนนึงที่ผมชอบที่มันยิงลูกอีโบเนี่ยลูกไอ้มอท่ายิงขึ้นมาแล้วมันจับป้องตามลูกเนี่ยแล้วมันลงมาเนี่ยเป็น 3D เป็น 3D 3 มิติมันลงมาเนี่ยมันกูเห็นไอ้เหี้ยลงหน้าไอ้โลนโลนโลนไอ้โลนกำลังวิ่งเลยกำลังวิ่งเลยมันจะมีออสอีกชอบอีกช็อตนึงมันคือแบบไมโครเบย์ไมโครเบย์อ่ะคือทรานสฟอร์เมอร์ก็มีช็อตเนี้ยใช่ที่ไอตัวที่มาช่วยแล้วมันจะมีตัวเพื่อนกันออสชื่อออสป่ะออสออสอ่ะใช่ไหมออสมึงเรียกให้มันมีสอเสือหน่อยดิมึงออส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 ออปั้มแล้วสะเก็ดเออแล้วหนักมันคือลายเส้นของไมโครเบย์อ่ะใช่มันแบบช็อตนี้เลยมันเริ่มนึกภาพตามนะถ้าใครไปดูแล้วอ่ะช็อตเนี้ยคือมันคือไมโครเบย์แล้วพี่มองว่ามันเป็นฉากที่โชว์ CG สวย CG สวยนะเออเพราะว่าตามเฟรมตามอะไรแล้วอ่ะคือมันเป็นวายด้วยแล้วมันจะคนมันจะบวมๆหน่อยคือมัน CG มันสวยแหละมันส่งให้ CG ดูสวยไมโครเบย์เนี่ยพูดได้อย่างนึงว่ามันเขาทำสวยอ่ะหนังเขาสีอะไรแสงสีแสงอะไรเขาสวยเออมันเป็นทุนแล้วมันดูเหมือนมีสีวิดีโออารมณ์มันจำจำทั้งสโลว์ที่อะไรที่แบบว่ามันจะลุกมันเป็น MV อ่ะที่ชอบอีกอย่างนึงคือเขาไม่รู้ใช้เอฟเฟกต์อะไรในลูกกระสุนของพวกจรวดอ่ะคือสังเกตว่าลูกกระสุนปืนโอเคมันจะมีชอบนะลูกกระสุนปืนแหละอันนั้นโอเคมันมีเอฟเฟกต์ของมันมันมีอะไรทำได้นี่เราก็พอจะเก็ตอยู่แต่ไอตัวจรวดอ่ะสังเกตว่ามันจะวิ่งถ้าในหนังอ่ะลองไปดูดิหนังหลายๆเรื่องถ้าเก่าๆมันจะวิ่งแล้วเราจะรู้สึกได้ว่ามันไม่จริงอ่ะมันตรงไปตรงมันอะไรเงี้ยแต่ที่วิ่งแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บตุ่มแล้วครับไหมจำได้ไหมยิงมีเด้งเฮียอะไรแล้วไปที่เด้งปุ๊บเก็บไปนู่นคือนึกไม่ออกว่ามันคือในหนังภาพที่มันออกมามันเอาออฟคอนโทรลอ่ะไอ้รูปนั้นอ่ะใช่เออก็เลยนึกไม่ออกว่าเขาทำยังไงจริงๆไมเคิลเบย์แกเก่งเรื่องพวกนี้นะใช่ไมเคิลเบย์เขาแบบเรื่องเอฟเฟคอะไรพวกนี้การระเบิดของแกเนี่ยเขาเก่ามากแกเนี่ยไอ้ระเบิดของแกลมมันจะเหมือนดอกไม้ไฟเออใช่เป็นเม็ดใช่พอระเบิดปุ๊บแล้วจะมีเกล็ดสะเก็ดแตกออกมาอันนี้มันเป็นรสนิยมแหละใช่มันเป็นรสนิยมแหละเขาไม่ชอบเห็นระเบิดเพลิงแบบเขาไม่ชอบแบบนั้นเขาชอบแบบปั๊มมันเหมือนไอ้เนี่ยมันเหมือนคนกำลังออกเหล็กอยู่อะแล้วมันมีไฟเส้นๆออกมาแกชอบรสนิยมถ้าเป็นถ้าเทียบกับอะไรบ้านเราชื่ออะไรฉลองความดีฉลองระเบิดกระท่อมเอ้ยอะไรนะระเบิดเผาเผากระท่อมอะหลองชอบเล่นระเบิดไฟชอบเผาชอบเผาอะหลองชอบเผาชิบหายเผาไก่เผาข้าวหลามเผาอะไรเงี้ยใช่ก็เห็นในฉากช่องเจ็ดเห็นว่ามีมาช่องสามแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วจะมาระเบิดบุกเขาเผาก็ต้องมีช่องสามโยกโยกนะมันทำหน้าหลอนไอ้หลอนพอดีครับวันเยี่ยเลยนึกถึงไงนั่นอ่ะไอ้จิมอะไรเอิร์ธเวิร์มอะไรเคยเล่นไหมที่เป็นนอนอะเวิร์มไอ้เอิร์ธเวิร์มอะที่เป็นนอนที่แบบว่าโยนระเบิดไม่ใช่นอนยิงปืนคือเห็นหน้าปุ๊บเอิร์ธเวิร์มเลยอ่ะเออคล้ายมากเลยจิมเอิร์ธเวิร์มเยี่ยเลยเออเหมือนเยี่ยคิดว่ามีพวกเชคกี้แคมเยอะไหมคิดว่ามีมันเหมาะสมกับมันเออมันมีนะหนังเรื่องเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่าดอลลี่แทบไม่จำเป็นมึงแฮนด์เฮลฟ์เซรีแคมตัวนึงอยู่ทั้งงานนึกภาพว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าใช้ศัพท์ที่เขาตัวเองเข้าใจแล้วกันคือมันเป็นฟรีอ่ะกล้องมันฟรีเลยกล้องมันฟรีมันไม่ขึ้นขามันไม่มีพันธะอะไรเลยกล้องมันฟรีหมดคือตอนเขาได้มันเขาไม่ได้ซื้อเขาเช่าอะไรเนี่ยมันก็แบบตามความผสมนะครับฟรีหมายถึงว่าฟรีสไตล์มันไม่มีขึ้นขามันไม่มีแบบฟิกอะไรเรื่องมูทโทนก็โอเคพี่มองว่ามัน
มันโอเคนะแต่ว่าไมเคิลเบย์เขาจะมีสีอย่างนี้ที่เราเห็นแวบแรกก็อ๋อที่บ้านหนังไมเคิลเบย์มันจะไม่ใช่สีแบบหนังรางวัลหรือหนังแบบหนังดราม่าหรือมันจะมีโทนสีแบบแต่เอ็มวีอ่ะมันที่ยิมบอกเอ็มวีอ่ะไออารมณ์พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละคนใช่ใช่คือเราดูหนังแต่ละคนมันจะมีซิกเนเจอร์สีของหนังลองไปสังเกตดูว่าพ่วงกับแต่ละคนเนี่ยจะมีสีที่ชอบใช้บ่อยๆหนังเขาจะไปทางสีนี้สีนี้จะมีแนวทางอะไรเนี่ยเหมือนเจเจจะมีพวกแฟร์เยอะๆแฟร์แม่งเยอะๆสะท้อนโอ้โหสายตามากอีแฟร์มึงอะไรอย่างเงี้ยฉากทำด้วยเพชรเป็นประกายเชียวอารมณ์นั้นน่ะประมาณนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนงานศิลปะไงมันเขาเรียกเป็นลายปากกาอะไรประมาณนั้นลายเส้นนะให้คะแนนดีกว่ามั้งให้เจมก่อนบ้างกูไม่คะแนนด้วยหรอพี่ต้องกำลังงงอยู่เลยพูดเลยช็อกเนี่ยช็อกเดี๋ยวอ่ะพี่ต้องมุ้งเนี่ยมุ้งเลยครับมุ้งพูดทีละจุดเลยหนังสงครามที่โคตรมันจำได้ว่าตอนดูแบ็คท็อปนาวโคตรชอบหนังเรื่องนี้เทียบได้เลยเหมือนกันพอชอบอะไรมากกว่ากันทุกอย่างใจไม่ได้ใช่ไหมมันคนละอย่างเลยมันคนละแบบอะแบ็คท็อปนาวมันจะมีความเป็นทหารมีความลำบากมันมีความดราม่าที่แบบคนละแบบอันนี้คือแบบใส่ยับอะใส่ยับอะลองไปเทียบอีกอันแบบเหมือนซีคาริโอเนี่ยคิดว่ายังไงคนละแบบไหมถ้าถามซีคาริโอนะพี่ชอบสแคนดิโอมากกว่าสไตล์พี่จะทางสแคนดิโอมากกว่าอันนั้นจะดิบกว่าใช่เนี่ยตุ้มตามเนี่ยพี่ถึงบอกว่ารู้สึกว่าไอ้หนังเทอร์นีนัสเนี่ยมันขาดความดิบไปหน่อยไงเพราะพี่ชอบสแคนดิโอมากกว่าแต่อยากให้สแคนดิโอมันแอคชั่นขึ้นมากกว่านี้อีกหน่อยนึงนะใช่ใช่แล้วหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังสร้างจากเรื่องจริงอีกเรื่องที่โคตรเอนเตอร์เทนเลยใช่น้อยนะน้อยเรื่องมากหนังที่สร้างจากเรื่องจริงน้อยเรื่องมากที่จะเอนเตอร์เทนขนาดเนี้ยใช่น้อยนี่มันเป็นหนังสร้างจากเรื่องจริงที่พูดได้เลยว่ามันแมสกว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยจริงถ้าเปรียบเทียบหนังสร้างจากเรื่องจริงด้วยกันนะเป็นไปได้ไหมอันนี้ถามเป็นไปได้ไหมว่ามันอยู่ในมือของไมเคิลเบย์มันเลยแบบน่าจะใช่น่าจะแมสด้วยความที่ไมเคิลเบย์เขารู้วิธีเอนเตอร์เทนคนลองตัดความเป็นไมเคิลเบย์ออกแล้วลองดูแต่เรื่องพี่ว่ามันก็มีความกลมกล่อมในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าอยู่ต่างพ่วงกับอะลองไปอยู่พ่วงกับคนเดียวกับที่ทำซิคาริโอดิคิดว่ามันน่าจะไม่ถูกต่างนะเขาอาจจะไปเน้นเรื่องอย่างไปเน้นเรื่องไอ้เรื่องพวกท้าพาหลบหนีพวกแผนการไม่ก็เขาอาจจะไปเน้นเรื่องการเมืองรุ่นด้วนอะไรเงี้ยเพราะมันมีจริงๆในสถานการณ์เนี้ยรู้สึกได้เลยว่าในเรื่องจริงของเขาอะมันมีความโกลาหลในหลายๆจุดที่รวมๆกันต้องเลือกเล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วชอบในระดับที่หนึ่งความเป็นเบลเคเบ้เว้ยความเป็นหนังสงครามที่โคตรมันความเป็นหนังเบลออนทูสตอรี่ที่โคตรเอนเตอร์เทนโคตรบิ้วเลยโคตรมันเรื่องนี้ขอให้ที่8คะแนนแล้วกันในระดับของแน่ความเป็นหนังสงครามใครชอบหนังสงครามไม่ควรพลาดควรจะดูชอบแต่ยิ้มว่าไงโอเคเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นหนังของเบลเคเบ้ที่ดีที่สุดใช่ไหมถ้าจะดีที่สุดเลยก็ได้ก็อาจจะพูดอย่างนี้เลยก็ได้มีเรื่องนึงที่ดีเขาเรื่องเดอะล็อกเป็นหนังแอคชั่นเหมือนกันเดอะล็อกชื่อเรื่องเดอะล็อกที่ต่อยมวยไหมใช่ที่ถ้าคุณปั้มพ่อของเด็กเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี่เปล่าล็อกอะไรวะซินเวสเตอร์ป่ะตอโรนไม่ใช่ไหมไม่ใช่นั่นแหละล็อกกี้นั่นล็อกกี้นั่นมันล็อกกี้ไอ้เนี่ยโคตรอร่อยข้าวหลามเนี่ยส่วนที่อร่อยสุดคือหน้ามันที่กูรีบหยิบจับมันเนี่ยเพราะกูกินหน้ามันนั่นไงเอาแล้วไงแดงแดกหน้ากูหมดเลยไอ้เหี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังไมเคิลเบย์ที่เขาตั้งใจทำสุดแล้วดูจริงจังสุดแล้วในหนังของไมเคิลเบย์มันจะมีความทะเลนในรูปแบบของไมเคิลเบย์มันจะมีไอ้นี่ไงที่ยกปืนขึ้นมาแล้วมึงสายมั่วนั่นแหละคือไอ้เนี้ยมุกแบบเนี้ยผมคิดว่ามันไม่เกินไปดีมันไม่เกินดีมันไม่ปกติมันจะแบบผมชอบดีปกติมันจะกระตี้ไปหน่อยอะไรเงี้ยกระตี้กว่านี้ใช่อันนี้มันพอดีผมชอบพอสมควรเลยแหละแต่ว่าอาจจะมีส่วนที่แบบว่าอาจจะมีแบ็กสตอรี่ที่ผมว่าโอเคแต่ว่ามันดูก็ไม่ไกลไปมากอาจจะมีความคลีเช่เล็กน้อยผมไม่ได้เป็นลบเลยหรอกผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าใครอยากดูหนังเอนเตอร์เทนเรื่องนึงมีมูฟพอสมควรเหมือนกันน่าดูเรื่องนี้เลยขอให้ที่8คะแนนเหมือนกันโอ้เท่ากันเลยครั้งแรกวะเรื่องนี้จริงๆใครดูเทรลเลอร์ถ้าเกิดไม่น่าสนใจเท่าไหร่ก็ว่าไป
เทเลอร์ไม่ค่อยมีอะไรมันก็แค่กลุ่มทหารคนนึงที่เทเลอร์มันเทเลอร์มันคือหนังสงครามอ่ะมันแค่นั้นน่ะไม่เทเลอร์อีกเรื่องนึงที่เฉยๆไม่ได้หมายความว่าเทเลอร์ไม่มันนะหมายความว่าเทเลอร์มันคือหนังสงครามเรื่องนึงไม่ได้บอกอะไรเลยจริงๆนะมันเป็นช่วงเค้าเรียกว่าเป็นช่วงมกราด้วยปกติมกรานี่เป็นอะไรที่ยิ่งแม่มหากาพย์ของความเครียดมันจะอยู่ตรงมกรามกราส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกปีเลยต้นปีใหม่ไงแต่ดีกว่าตอนซัมเมอร์4แน่นอนนะครับใช่ๆๆคือแม่โอ้โหมัดเอาทรานสฟอร์เมอร์ทุกภาคมัดรวมกันยังไม่มันขนาดนี้เย้โคเวอร์เลยภาคแรกโอเคนะภาคแรกโอเคอยู่ภาคแรกโอเคภาคที่2เริ่มก็เริ่มไปไหนแล้ววะเอาภาคเดียวโมเดลตัวเกือบแสนเลยทรานสฟอร์เมอร์ไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ที่หนังเกี่ยวคือเขาก็มีแต่ไหนอยู่ที่อาร์ติคนที่ป้ายใครเก็บถ่ายรูปแชร์มาใน Facebook เดี๋ยวกูแชร์คือชอบโมเดลใครเก็บตัวทาร์ทเมอร์อยู่อยากเห็นขอร้องล่ะอยากเห็นแพงมากไม่มีปัญญาซื้อไงอ่ะมึงใครแพงอ่ะเซิร์ชกูเกิลดิเหี้ยใครที่มีอะไรนะฟิกเกอร์ใช่ไหมแล้วถ่ายลงมาแล้วพี่ท็อปแชร์เนี่ยใครที่โดนแชร์เนี่ยเอาไปเลยกระบอกนี้หมดแล้วเลยเหี้ยปิดท้ายนิดหน่อยปิดท้ายนิดหน่อยเหมือนที่พี่ท็อปพูดไว้ตอนต้นว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับเนื้อโกเบะคือแม่งมึงไปเอาอร่อยอย่างเดียวชิบ้าอร่อยอ่ะขออีกอร่อยอ่ะเนี่ยเหมือนที่มาช่วยลูฟี่ตอนอยู่ในคุกหรือเปล่าที่นั่นอันนั้นมันจินเบอ๋อจินเบโอ้โหดีนะคุณนึกออก นึกไม่ออกตายเลยเหี้ยไอ้นี่เมื่ออยู่เลยใครวะมันเป็นหนังกินอร่อยไม่ต้องเตรียมตัวเลยไม่ต้องเตรียมตัวเลยอย่าไปหาอะไรมากมายหนังมันพามึงติดลบขึ้นร้อยได้แบบสบายๆเลยใช่อารมณ์อ่ะบิ้วแบบสุดตีนอ่ะโหไม่พักเลยใครยังไม่ดูไปดูเอาเองเจอสิเอาแต่ถ้าใครที่ดูแล้วก็นั่นแหละก็มาลงความคิดเห็นกันว่าชอบไม่ชอบอย่างไรคิดตรงกันไหมกับ3คนนี้เนาะใช่อ่ะฝากอะไรพี่ท็อปแล้วก็ฝากด้วยเอาจนหมดเพจ Facebook Exit Entertainment แล้วก็ Channel YouTube Exit Entertainment เข้าไปเลยกด Subscribe เยอะๆกดไลค์เยอะๆอืมใช่ฝากแชร์ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะเริ่มกลับมาระบายมีจออะไรเรียบร้อยแล้วกลับมาทำงานให้เต็มที่เดี๋ยวจะใครขอเรื่องอะไรมาจะระบายให้จริงๆแล้วจริงๆจะระบายหนังแต่ในโรงคราวนี้จะระบายคนที่ผมขอมาบ้างเรื่องแม่ใครขอมากูเห็นจับระบายให้ Your request ใช่ Your request เลย request มางั้นอ่ะโอเคก็เป็นว่าในส่วนของยิมเนี่ยใครอยากให้ยิมระบายเรื่องไหนก็ลอง request กันมาดูใช่จริงๆไม่ใช่แค่ยิมหรอกบอกอย่าง3คนเนี่ยบอกก็ได้ว่าอยากให้เห็นพี่ท็อประบายเรื่องนี้จังเห็นพี่ยิมพูดถึงเรื่องนี้หน่อยอะไรเงี้ยได้หมดแต่ว่าในส่วนของคอนเทนต์ของรายการหนอนหนังเนี่ยจะเป็นยิมระบายหรืออะไรเงี้ยจะยิมเป็นหลักอาจจะเป็นงั้นเพราะคนอื่นทำงานใช่ยิมไม่มีงานใช่กูขี้เกียจด้วยแหละเรื่องหนอนขี้เกียจไม่ทำเหี้ยอะไรไงบ้านเป็นรวยอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมใช่ใช่บ้านเป็นรวยไม่ต้องทำเหี้ยอะไรก็ได้เลยใช่ใช่พวกกูจนเนี่ยต้องไปเที่ยวตากตำหน้าดำหน้าแดงหน้าดำหน้าแดงแบกของแบกอะไรนะหลายอย่างดูน่าสงสารใช่ไหมยุ้ยเกี่ยวไหมเล่าโอเคลายแค่นี้แหละไปแล้วจะมีอะไรก็ติดตามกันในเพจในขึ้นแล้วทุกอย่างแล้วกันนะครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปแค่นี้นะเราไปลบต่อไหมไปยิงเคาน์เตอร์ดีกว่าไอ้เหี้ยไม่ได้พักเลยหนังจบอารมณ์ไม่จบไงเป็นไงนะหนังจบอารมณ์ไม่จบป่ะยิงเคาน์เตอร์เนี่ยยิงเคาน์เตอร์เฮ้ยแม่มึงเด็กทุกไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเคาน์เตอร์อ่ะเดี๋ยวนี้เค้าอะไรช็อตๆเฮดช็อตไปไปละเจอกันเทียนหน้าบายไปใช่นี่ต้องรับเข้าสู่รายการเส้นทางสู่เส้นชัย Thank you.